สวัสดีครับผมเป้ IT so easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะตอนนี้มาถึง EP ที่3แล้วนะครับที่เป็นเรื่องของอาชีพ IT audit ทำอะไรบ้างนะครับหลังจาก EP แรกกับ EP ที่2ผมพูดถึงอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีไปแล้วทีนี้เนี่ย IT audit เนี่ยเนื่องจากตอบงบการเงินเพื่อซัพพอร์ตทีม financial audit ด้วยทีม IT audit เนี่ยก็เลยมาช่วยในมุมของการตรวจสอบ ERP ของบริษัทอย่างเช่นพวก SAP พวก Oracle พวกนี้ครับว่าเซสชันพวกนี้มันประมวลผลแล้วมันออกมาเป็นงบการเงินใช่ไหมครับเราจะแน่ใจได้ไงว่าตัวเลขมันถูกต้องครบถ้วนนี้อาชีพ IT Audit เนี่ยต้องจบอะไรมาอย่างผมเนี่ยจบบัญชี AS ครับแล้วก็คณะยอดฮิตที่เขามักจะรับอะครับก็เช่นพวกวิศวะคอมวิทยาคอมหรือ Data Science หรือพวก AI หรือว่าพวกคณะ IT ตรงๆเลยก็มีแล้วทีนี้เนี่ย สโคปงานของ IT Audit ทำอะไรบ้างจริงๆมันจะแบ่งเป็น3ข้อใหญ่ๆคือข้อแรก ITGC ข้อที่2 ITAC แล้วก็ข้อที่3 Data Analytics นะครับทีนี้แต่ละอย่างต่างกันยังไงเริ่มกันที่ข้อแรกเลย ITGC ย่อมาจาก IT General Control นะครับคือเป็นการตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะมัน ITGC ก็จะแบ่งเป็น4ข้อนะครับข้อแรกก็จะเป็น access to program and data หรือว่าการเข้าถึงระบบต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าตรงนี้ตอนเราจะเข้าคอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยนอกจากกดเปิดสวิตช์ของแล็ปท็อปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อไปครับแน่นอนเราต้องคีย์พาสเวิร์ดใช่ไหมครับตรงนี้แหละเราจะดูว่าโอเคพาสเวิร์ดที่บริษัทตั้งเนี่ยมันสตรองไหมหรือว่าใช้พาสเวิร์ดที่เดาง่ายอย่างแค่1 2 3 4อะไรพวกนี้ถ้าพาสเวิร์ดเดาง่ายเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นในเรื่องพวกนี้ทีนี้ในพาร์ทของ Access to Program and Data เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องการเข้าไปตรวจสอบห้องเซิร์ฟเวอร์ครับว่าโอเคพวกการควบคุมการเข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคอนโทรลดีไหมอย่างเช่นมีวิซิเตอร์ล็อกบุ๊กไหมมีลิสต์ของคนที่อนุญาตให้เข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ไหมนะครับหัวข้อ ITGC ถัดไปจะเป็นเรื่องของโปรแกรมเชนหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม อย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มฟิลหนึ่งเข้าไปในเซลล์ออเดอร์อย่างเงี้ยครับเป็นฟิลที่พิเศษขึ้นมาปกติเราก็ต้องส่งใบ request form ใช่ไหมครับส่งไปให้แผนก IT เขาเป็นคนแก้ไขโปรแกรมตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการควบคุมอยู่ว่าแผนก IT เนี่ยก่อนจะที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมมาเนี่ยuser head จะต้องอนุมัติใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ IT head อนุมัติโปรแกรมเมอร์ถึงจะเริ่มกระบวนการพวกนี้ได้ครับแล้วนอกจากนี้ยังจะมีกระบวนการให้ user เข้ามา test ก่อนที่จะเอาโปรแกรมนี้ขึ้นโปรดักชันหรือเอาไปใช้งานจริงด้วยกระบวนการนี้เราเรียกว่า UAT ครับในส่วนของ ITGC ข้อที่3จะเป็นเรื่องของ system development ข้อนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างประเด็นที่มีร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งครับเมื่อวานนี้ที่มีปัญหาที่ใช้แต้มในบัตรสมาชิกเนี่ยเอาไปแลกไม่ได้เพราะว่าแอปเกิดล่มนะครับเคสนี้เนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาระบบที่มีปัญหานะครับก็ปกติ IT Audit จะเข้าไปดูกระบวนการตรงนี้ว่าในการทำโปรเจกต์ตรงนี้การเคสต่างๆทางบริษัทมีกระบวนการควบคุมยังไงก่อนที่จะmigrate จากแอปพลิเคชันเดิมเนี่ยไปใช้แอปพลิเคชันใหม่มีกระบวนการอย่างไรนะครับและข้อสุดท้ายของ ITGC คือ computer operation ครับข้อนี้เนี่ยจะตรวจสอบกระบวนการ backup ต่างๆอย่างข้อมูลต่างๆที่เราคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์แต่ละวันใช่ไหมครับมันมีปริมาณมหาศาลทีนี้เราจะแน่ใจได้ไงว่าเอ้ยถ้าเกิดระบบล่มขึ้นมาสักวันเนี่ยเราจะกู้คืนข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงเราได้แบ็กอัพเก็บเอาไว้ไหมก็ประมาณนี้ครับทั้ง4หัวข้อนี้ cover ITGC ทั้งหมดนะครับหัวข้อต่อไปสโคปงานที่2ใน IT Audit จะเป็นเรื่อง ITAC หรือย่อมาจาก ITAC มันคือ IT Application Control Review นะครับตรงนี้มันคืออะไรคือตามปกติเนี่ย IT Audit นะครับเขาจะเข้าไปช่วยทีมผู้ตรวจสอบบัญชีอีกทีหนึ่งเพื่อดูคีย์โปรเซสที่สำคัญอย่างสมมติ
ทีมผู้ตรวจสอบบัญชีเลือกโปรเซสอย่างเช่นกระบวนการจัดซื้อขึ้นมาใช่ไหมครับก็ตามปกติเขาก็จะเข้าไปดูการอนุมัติของฝ่ายจัดซื้อว่าโอเคเวลาอนุมัติ PO หรือ Purchase Order เนี่ยโอเคใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติตรงตาม List of Authorized Person ไหมนะครับทีนี้เนี่ย IT Audit จะเข้าไปช่วยในพาร์ทที่เป็นตัวที่เป็นคอนโทรลในระบบครับเช่นอย่างใน SAP จะมีพาร์ทที่เป็น Three-Way Matching Process คือการเอาเอกสาร3ตัวคือ Purchase Order Good Receipt แล้วก็ Invoice ครับมาแมทช์กันทีนี้มันเอาอะไรมาแมทช์บ้างอย่างเช่นจำนวนสินค้านะครับยอด Amount ต่างๆ Amount รวมพวกนี้ครับพอแมทช์แล้วเนี่ยเกิดมันไม่ตรงขึ้นมาระบบ SAP ครับมันจะบล็อก Invoice ใบนั้นไม่ให้จ่ายเงินต่อไปได้ตรงนี้ IT Audit จะเข้ามาช่วยครับว่าโอเคมีinvoice ใบไหนบ้างนะที่ติดบล็อกแล้วบล็อกเพราะสาเหตุอะไรคือบางครั้งอ่ะ invoice มันถูกบล็อกเกิดจากการที่ซัพพลายเออร์ครับเข้ามาส่งของหลายๆล็อตในแต่ละล็อตปริมาณของมันเลยไม่เท่ากันหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดจากเคสพิเศษอื่นๆที่น่าสนใจก็ได้เนี่ยแหละครับคือพาร์ทของ IT application control นะครับส่วนงานสุดท้ายสโคปงานของ IT Audit ก็คือตัวที่เรียกว่า data analytic ตัวนี้ครับเราจะใช้ cat tool cat เนี่ยไม่ใช่แมว cat cat นะครับแต่ cat เนี่ยย่อมาจาก caat นะครับมันย่อมาจาก computer aided audit technique tools นะครับ cat tool เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เช่นพวก acl หรือ idea ครับซึ่ง tool พวกนี้มันเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เราสนใจใช่ไหมครับแล้วเอามาวิเคราะห์100% ของ transaction ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างการอนุมัติ PO อย่างเงี้ยมันไม่ควรจะมีการอนุมัติ PO วันอาทิตย์ใช่ไหมเพราะไม่มีใครมาทำงานวันอาทิตย์ที่บริษัททีเนี้ย cat tool พวกเนี้ยมันจะช่วยดึงตัว time stamp ของระบบมาได้เลยว่าเฮ้ย PO ใบนี้เกิดมีการอนุมัติวันอาทิตย์มีกี่รายการบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดฟุกมีขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าสนใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันมีใครทุจริตหรือว่าแอบเข้ามาทำงานหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้แหละครับเป็นสโคปงานของ IT Audit ทั้งหมดแล้วทีนี้เนี่ยบางคนถามว่าเฮ้ยแล้ว IT Audit เนี่ยใน Big 4เนี่ยเงินดีไหมผมอยากจะบอกเลยนะว่าถ้าไปถึงตำแหน่ง Manager ครับก็อาจจะมีรายได้หรือเงินเดือนถึง6หลักนะครับน่าสนใจใช่ไหมนอกจาก6หลักแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับต้องมีเซอร์ติฟิเคทอย่างซีซ่าหรือย่อมาจาก Certified Information System Auditor Certificate ตัวนี้ครับยอดฮิตที่ IT Audit เขามักจะสอบกันเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วบางคนถามว่างาน IT Audit หนักไหมงานหนักเท่าผู้ตรวจสอบบัญชีไหมผมอยากจะคอนเฟิร์มเลยครับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ห้าเด้งหรือว่า5โมงแล้วก็เลิกงานได้เลยมีหลายครั้งส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้เกิน 80% นะครับอีก 20% ระหว่างฟิลเวิร์คเนี่ยก็อาจจะหนักแต่ไม่ดึกงานไม่ดึกเท่าผู้ตรวจสอบบัญชีแน่ๆที่อยู่ถึง5ทุ่มหรือตี2ตี3ในช่วงนางงบนะครับก็เป็นยังไงครับงาน IT Audit น่าทำใช่ไหมครับก็ก่อนจะจากกันไปก็อยากให้กดติดตามนะครับหรือ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทั้งเพจผมมี2ช่องทางทั้งช่อง YouTube และ Facebook ครับขอบคุณครับ